หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ยังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับสภาผู้แทนราษฎรยังคงต้องพิจารณากฎหมายที่ยังค้างการพิจารณาอีกหลายฉบับโดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ที่จะมีขึ้นในวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนนี้จึงทำให้สมาชิกบางส่วนยังเป็นกังวลถึงความไม่ปลอดภัยเพราะในการประชุมมีทั้งส.ส.ข้าราชการผู้มาชี้แจงเป็นจำนวนมากหวั่นว่าสภาจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของการแพร่กระจายเชื้อทำให้ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและประธานสภาผู้แทนราษฎรประชุมหาแนวทางและหารือถึงกรอบเวลาในการประชุมผลปรากฏว่าที่ประชุมยังยืนยันเดินหน้าพิจารณาตามกรอบเวลาเดิมและต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันโดยนายวิรัติรัตนเสประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวย้ำถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565รัฐบาลพร้อมชี้แจงข้อมูลในทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัยและเชื่อว่าเมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2565ผ่านวาระแรกแล้วจะไม่มีปัญหาในชั้นกรรมาธิการเพราะได้เตรียมห้องประชุมและสถานที่ต่างๆสำหรับผู้มาชี้แจงไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันไม่มีการแอบนำงบประมาณจำนวน700,000 ล้านบาทมาไว้ที่กองทัพตามที่มีการกล่าวอ้างรัฐบาลก็ถามมาตอบได้ตอบได้ทุกอันเลยโดยเฉพาะว่างบเห็นแล้วก็เดี๋ยวถึงวันเวลาแล้วกันจะต่อไปชัดเจนหมดครบเลยเพราะเราต้องตามไปดูหมดแม้กระทั่งงบ700,000 ล้านที่ว่าแอบไปไว้ที่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตรงนั้นน่ะคือแนวป้องกันชายแดนเกือบทั้งหมดเลยที่ไปลงวันนี้โควิดเกิดจากอะไรเกิดจากแรงงานที่ข้ามเพราะฉะนั้นทำไงต้องป้องกันเราให้เขาป้องกันแต่เราไม่ให้อะไรก็เลยมันจะอยู่ประมาณสัก200-300 ล้านแล้วเองสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ในวาระแรกวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนนี้จะเริ่มประชุมในเวลา 9:00 น.ถึง 1:00 น.จะใช้เวลาพิจารณาทั้งหมด41 ชั่วโมง 37 นาทีแบ่งเป็นเวลาของประธาน3 ชั่วโมง 30 นาทีฝ่ายค้าน22 ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีรวมกัน22 ชั่วโมงส่วนแนวทางการปฏิบัติในการอภิปรายนั้นขอให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขแต่ได้ผ่อนคลายกรณีที่สมาชิกประสงค์จะถอดหน้ากากอนามัยอภิปรายสามารถทำได้แต่ต้องอภิปรายโดยใช้โพเดียมที่ทางสภาจัดเตรียมให้ณจุดที่กำหนดอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนทุกคนติดตามการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ในสัปดาห์หน้าเชื่อว่าจะมีความเข้มข้นไปไม่น้อยกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างแน่นอนผนิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน